นุสราต้อมคำลูกยางสาวไทยคว้าตำแหน่งมือเซตอันดับหนึ่งของโลกซาร่านุสราต้อมคำเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งตัวเซตและเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้เล่นวอลเลย์บอลหญิงอาชีพในต่างประเทศโดยได้ไปแข่งขันในระดับโลกหลายรายการเช่นเวิลด์กรังปรีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเวิลด์คัพซึ่งล่าสุดก็ได้สร้างผลงานกระหึ่มโลกอีกครั้งเมื่อเธอสามารถคว้าตำแหน่งมือเซตอันดับหนึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2019มาครองได้อย่างสำเร็จโดยเว็บไซต์การแข่งขันยังเป็นทางการได้สรุปสถิติตลอดการแข่งขันทั้ง5สนามของปีนี้โดยสรุปว่ามือเซตทีมชาติไทยวัย33ปีกลายเป็นเจ้าของสถิติการเซตอันดับ1ของการแข่งขันในครั้งนี้จากนักกีฬาทั้งหมด275ราย16ชาติถือเป็นการกลับมาทวงบัลลังก์ตัวเซตมือหนึ่งของโลกได้อีกครั้งหลังในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2018เมื่อปีที่ผ่านมาเธอจบรายการด้วยอันดับที่21เนื่องจากไม่ค่อยได้ลงสนามมากนักโดยทางทีมให้โอกาสเธอได้พักหลังจากรำศึกหนักกับเฟเนบาเช่กรุนดิกอดีตต้นสังกัดในลีกตุรกีมาตลอดทั้งฤดูกาลและมีหลายรายการที่ต้องลงทำการแข่งขันเมื่อปี2018ที่ผ่านมาสำหรับในครั้งนี้ซาร่าเซตเข้าเป้าไปทั้งหมด 1,142 ครั้งแบ่งเป็นวิ่งเซต337ครั้งและยืนเซต796ครั้งและทำฟาวล์9ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดด้วย 6.74% เหนืออันดับ2มิยะซาโตะมือเซตจากญี่ปุ่นที่มีค่าเฉลี่ย 5.85% และอันดับที่3คานซูออสเบย์จอมเซตจากตุรกีที่มีค่าเฉลี่ย 5.16% ส่วนผลงานของนักตบลูกยางสาวไทยจบอันดับที่12ของตารางด้วยผลงานชนะ5แพ้10มี16คะแนนอยู่เหนือชาติดังอย่างเซอร์เบียรัสเซียเกาหลีใต้และบัลแกเรียที่รั้งอันดับ 13-16 ตามลำดับขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ